ับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับวันนี้ก็ในเบรกนี้ก็เปิดรับสายโฟนอินรวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเมื่อกี้เราพูดค้างกันอยู่ในช่วงของ Facebook Live นะในเรื่องของ Speed กลาดนะครับแล้วก็ตัวฝั่งที่เป็น Bike Hotel ที่เราทำเป็นที่รับฝากรถจักรยานยนต์ใช่ใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงประมาณเอา 25G ที่ลงเรียบด่วนเนี่ยที่เขาฝากซุปเปอร์คาร์อันนี้ของเราเป็นที่รับฝากรถจักรยานยนต์เป็นโฮมไบค์โฮเทลเป็นรถจักรยานยนต์เป็นห้องแอร์เปิดให้เลยเอาให้แบบลุกลักอยู่สบายเลยใช่เข้ามาถึงก็เสียบ อุปกรณ์ชาร์จไฟของ C-Tech เนี่ยนะครับเสียบชาร์จเรียบร้อยมีล็อกเกอร์เก็บอุปกรณ์หมวกกันน็อกถุงมือชุดหนังอะไรก็ว่าไปนะครับห้องอาบน้ำมีเขาเปลี่ยนชุดเรามีให้มาถึงก็มีที่จอดรถด้วยอยากจะเข้ามาเป็นแทนแนนเปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องเราก็มีช่างบริการมีเซอร์วิสให้ด้วยพร้อมมีอะไรของแต่งอะไรมากมายขายอยู่ในนั้นด้วยอยากจะมาแต่งรถคัสตอมรถเราก็มีช่างผู้ชำนาญคอยดูแลด้วยต้นเดือนนี้เจอกันแน่นอนใช่ตอนนี้ตอนแรกจะเอาให้ทันเดือนนี้มันไม่ได้กำลังเก็บภายในอินทีเรียอยู่สักพักตกแต่งอยู่อีกประมาณ10 วันใครว่างอยากรู้หน้าตาเป็นยังไงแวะเข้ามาได้ที่ทาวน์ทาวน์ที่ใช่ที่สตูของเราเนี่ยอยู่ใกล้กันนี่แหละนะครับอยู่ใกล้กันนะเอารถมาฝากจอดไว้ได้นะครับเสียค่าดูแลตามเงื่อนไขของเราก็ไซส์ SML ก็ว่าไปมีขนาดไซส์รถพื้นที่ต่างกันมาดู SML การเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะดู Forza หน่อยตัวใหม่ Forza ตัวใหม่กับ X-Max ตัวไหนนั่นเดียวกันครับยังไม่เข้าทั้งคู่ครับทั้งตัวใหม่แล้วก็ X-Max ทั้ง Forza X-Max ยังไม่เข้าบ้านเรานะครับแต่สเปคก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่า Forza เป็นยังไงเขาบอกขี่ไปกับกรุงเทพเมืองการเนี่ยได้ทั้งคู่แต่ว่ายังไม่รู้มันเป็นยังไงอ่ะใช่เพราะว่า Forza ตอนนี้มันก็ยังไม่ใหม่ใช่มันก็ยังเป็นตัวสมที่เราเห็น2016นี่แหละเปลี่ยนสีใหม่เฉยใช่2017 X-Max ก็เปิดตัวที่เมืองนอกก็ยังไม่เข้าบ้านเรายังไม่มาบ้านเราลุ้นกันแทบตายว่าจะมาเขาก็หลอกเราว่าจะมาปรากฏว่ายังไม่มาไม่มาไปแอบถามยามาฮ่าเขาบอกว่าไปเปิดตัวที่ X-Max ซะก่อนน่าจะได้เห็นภายในปีนี้พี่ตู่บอกว่ากระซิบมาว่ากลางปีกลางปีก็อีก2เดือนอีก2เดือนน่าจะได้เห็นตัว X-Max ก่อนไม่แน่นะ X-Max มาปุ๊บตัว Forza อาจจะมีโครงการแล้วล่ะรับๆอยู่ประมาณเนี้ยรอผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนโฉมยังก็ต้องเปลี่ยนโฉมเพราะว่าโฉมนี้มันนานมากนานครับมาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเจอกับตัวเริ่มอื่นแล้วขายไม่ออกแล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นต้องทำอะไรใหม่ถึงจะขายได้นะครับไปดูคลิก125 All New ตัวแรกกับตัวปัจจุบันทำไมฮะทำไมตัวเก่ากล่องไม่ตัดทำไมตัวใหม่กล่องตัดมันเป็นเรื่องของระบบการเซต ECU ที่มันเทคโนโลยีมันต่างกันตัวใหม่เนี่ยมันต้องผ่านระบบเขาเรียกว่า EU Euro 4ในเรื่องของค่าไอเสียนะครับที่มันสูงกว่ามาตรฐานตัวนั้นน่าจะเป็น Euro T Euro 3พอมีการปรับในเรื่องของค่าไอเสียที่มันให้มีเขาเรียกว่าออกมาบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็โดนกำกับด้วยรอบที่เหมาะสมเพราะนั้นการบิดไปประมาณสัก100 ถึง 110เนี่ยมันจะถูกตัดด้วยเครื่องยนต์อย่างสะอึกหรือตัดรอบตัดรอบแต่จริงก็ไปปลดได้เดี๋ยวนี้ก็ทำได้เขาไปปลดกันนะครับไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันแค่ช่วยในเรื่องของมลภาวะเท่านั้นเองเขาเพราะฮอนด้าเขาทำรถเขาค่อนข้างที่จะเน้นมาเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นหลักจริงเขาเซตไว้หนึ่งอะเขาตัดรอบมันเรื่องของความประหยัดเรื่องของการขับขี่ที่มันสมูทกว่าเดิมถูกต้องการเซตที่อยู่เท่านั้นเองนะครับนะครับปลดได้ปลดได้ CVR 610F ครับออกทริปกับตัวพันความเร็วยืนพื้น104 107ได้ไหมครับบางมีนเป็นไงได้สบายไปกับ1,600ยืนพื้นเท่าไหร่เขาก็ขี่กันแบบนี้อยู่แล้วไม่ตัว650อ่ะยืนเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าล่าสุดเพิ่งไปมันเนี่ย650บานเลยไปทริปกับบิ๊กวิงพระราม3สบายก็นั่นแหละเพิ่งขี่ตัว1,000นะเนี่ยคลิปกล่าวว่า105 106นี่กำลังดีปรากฏว่าตาม CB เหนื่อยฮะได้สบายลองนี่ก็ซัดกันยาวๆเลยโอ้โห107ยังเหลือได้มือเลยไปได้ครับแต่ก็ขับขี่ให้มันระมัดระวังนิดนึงเอาจริงตามที่กฎหมายกำหนดคือ120 ถ้าเอาที่พูดได้มันถูกต้องเดี๋ยวจะได้ไม่มีใครดราม่า เขาบอกขี่ไม่เกิน120 แล้วถ้าไม่มีใครเห็นก็ตามนั้นอ่ะ สบายๆครับ เหลือในมือต่างหากแต่ถ้าโดนกล้องมาก็อย่าร้องแล้วกันตอนนี้ก็ปรับจริงด้วยเอาจริงนะมีโอ08ยังไงฮะขี่ไปนานๆเดินเบารอบมันสูงขึ้นนะครับเพราะอะไรมีโอปี08โอ้โหตัวนี้เป็นคาบู
รอบเดินเบาสูงขึ้นน่าจะเป็นที่เรื่องของลูกชักแล้วก็ในเรื่องของนมหนูนะครับนมหนูอากาศนะครับต้องไปเช็คในเรื่องของตัวขบูถอดมาเช็คในเรื่องของลูกชักในเรื่องของเข็มเร่งครับนะครับว่ามันมีปัญหาสึกไหมมันมีรอยรั่วต่างๆแล้วก็นมหนูต่างๆเนี่ยมันตันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อากาศจะเข้าไปสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของในชุดของลูกชักในเรื่องของเข็มเร่งที่มันสัมพันธ์ในการดูดอากาศเข้าไปเผาไหมนะครับอย่างแรกเลยในเรื่องนี้มันก็ต้องดูในเรื่องของหัวเรียกว่าขบูก่อนแล้วก็ดูของหัวเทียนนะครับประมาณนี้ที่ทัศพรบอกว่าถ้าซื้อให้ลูกจะโดนขโมยง่ายไหมโดนอะไรครับไอตัวคิวบิกอะโดนขโมยไม่ง่ายไหมตัวนี้ก็เป็นระบบถ้าซื้อตัวท็อปมันก็เป็นระบบกุญแจอันนี้เหมือนกันกุญแจอีโมใช่ไหมนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าขโมยมันจะเอาอ่ะมันยกไปทั้งคันฮะมันยกใส่กระบะได้อีกสมัยนี้มันไม่ค่อยเอาไขควงแทงละมันเอากระบะมาถอยแล้วมันก็ยกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมันเหลือก็เป็นชิ้นๆก็จะจอดที่ไหนก็หาที่มันแสงสว่างนะครับที่มันจอดตามห้างหรือตามร้านก็หาจุดที่มันสว่างสว่างอัศพรในไลฟ์เฟซบุ๊กถามว่าในคลิปได้ขับตัวมาติดซาด้าหรือเปล่าครับก็ขับไงคุณก๊อฟขี่ผมขับเองครับจริงๆแล้วก็ขี่มาทั้ง2รุ่นน่ะไม่ว่าจะเป็นตัวมาติดซาด้าธรรมดาหรือว่าตัวท็อปอย่างเอ็นดูโร่มาติดซาด้าเอ็นดูโร่ต้องขอบคุณนี่ด้วยดูกติบุรีรัมย์เฟอร์รถทดสอบเมื่อคราวที่เราไปบุรีรัมย์กันใช่นะครับก็ขับขี่มันทั้งคู่เป็นรถที่ใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันควบคุมบังคับขับขี่ได้ง่ายเบามากคือมันเหมือนจะขี่ยากอ่ะเข้าโค้งอย่างกับสปอร์ตผมอ่ะมันเหมือนเข้ารถแทบเช็ดอ่ะรถมันเหมือนเข้าขี่ยากแต่พอขึ้นมาแล้วมันควบคุมสก๊อยนี่หัวตรงเลยมันไม่มาตามผมสก๊อยดึงท้ายอย่างนี้เลยใจเย็นใจเย็นสก๊อยเอามีสก๊อยด้วยเหรอวันนั้นน้องทีมงานสอนบอกให้เอียงตามมาพวกไม่กล้าไงดังหลังตรงท้ายมันจะหน่วงหน่วงท้ายมันจะดึงขืนคนซ้อนนี่สำคัญนะเพราะฉะนั้นการขับขี่คนซ้อนนี่จริงๆต้องมีต้องเตรียมกันนิดหนึ่งใช่เราเข้าโค้งซ้ายเอียงไปทางขวานี่จบข่าวเลยนะใช่ป่ะจริงจริงบางคนดึงบางคนมองลืมมองเรื่องนี้ไปคืออาจจะเป็นแบบออกทริปแล้วก็บังเอิญเอ้ามีคนซ้อนไปด้วยเพื่อนตอนที่ไม่ได้ไม่รู้ใจกันใช่แล้วไปขับขี่ด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งปรากฏว่าคนซ้อนไม่กล้าเก่งขืนไปฝั่งนึงแล้วนี่ก็กดใหญ่เลยทำไมไม่เข้าใช่รถมันจะดึงออกไปนั่นแหละมันต้องตกลงกันให้ดีนะคนนี้ต้องอยู่ที่ทักษะขั้นสูงว้าวไม่คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอาใครซ้อนก็ได้ไงใช่คือต้องไม่พี่บอลมาใครซ้อนก็ได้ไม่ถ้าขี่ช้าไม่เป็นไรไงอย่าแล้วบอกฮาเล่จะหาหมวกคนซ้อนแสดงว่าอันตรายช่วงนี้พี่บอลกำลังมีความรักผมก็เลยโพสต์ทุกวันในเรื่องของกลอนต่างๆไอ้นี่พูดออกทีวีเลยเนี่ยมาดูเอฟเอสทั้งหน้าจอดีกว่านะครับอาร์สิบห้าครับถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับใส่น็อตปีนเกลียวแก้ไขอย่างไรไปตาร์เกลียวใหม่ครับไปที่ร้านครับให้เขาเอาสว่านเจาะนะครับแล้วก็ตั๊บเกลียวทองแดงเข้าไปใหม่แก้ได้ก็เดี๋ยวนี้เขาทำได้ตามร้านได้ครับตั๊บเกลียวใหม่นั่นเองตั๊บเกลียวใหม่ถ้าแข็งไม่แตกแล้วก็ใช้ได้ครับเป็นเยอะครับเพราะว่ามันไม่เห็นครับใช่ไหมพอไม่เห็นปุ๊บการแข็งไปเนี่ยมันอาจจะปีนพอปีนแล้วนึกว่าแน่นแล้วก็อัดแล้วบางคนก็ใช้บล็อกไขเลยไงไม่ทันแล้วเลยรวดไปที่ร้านครับเขาจะทะลวงให้ใหม่แล้วก็อัดเป็นตั๊บเกลียวเป็นตัวทองแดงวิธีการใส่พวกน็อตถ่ายน้ำมันน็อตสำคัญเนี่ยน็อตอย่างล็อตฝาล็อตถ่ายน้ำมันเครื่องพวกนี้เขาใช้มือหมุนครับจนมันตึงจนตึงมือแล้วก็เอาประแจประแจไขแค่พอถอดตึงมือพอตึงมือเหมือนกันไม่ใช่ทางเป๊ะนะไม่บางคนนี่คือกลัวน้ำมันหยดไง โหอัดเขามีแหวนรองอยู่ใช่นะครับเขาไม่ได้ขันให้มันแน่นขนาดนั้นเขามีแหวนกันน้ำมันอยู่ครับเพราะนั้นขันแค่ตึงมือเท่านั้นนะอ่ะพีซีเอ็กซ์150ปี14ควรราคาเท่าไหร่ครับหมายถึงมือสองหรอใช่ไหมมือสองน่าจะ14-16.7โอ้โหอยู่ที่ของแต่งเอางี้ดีกว่าทุกวันนี้ที่ขายกันแหละแต่มันมีราคากลางอยู่แต่ว่าของแต่งใส่ไปก็ไม่ได้ช่วยมากมายนอกจากรถมัน 70,000 ใช่มั้ยนอกจากพวกของเทพๆที่ใส่กันไปน่าจะ 30,000 กลางๆประมาณเนี้ยนะ 30,000 กลางๆถึง3ปลายๆ14ก็อยู่ที่ตัวรถด้วยครับอย่างที่บอกสภาพรถสวยแค่ไหนมีออปชันมาให้มั้ยไมล์วิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับบางทีไปเจอรถสดก็ดีนะเจอรถที่อยู่ในบ้านบางทีซื้อให้ลูกชายไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรเงี้ยผมเจอมาเยอะนะครับเขาแบบขายทิ้งอ่ะขายแบบว่าไม่เป็นไรเรารู้จักกันซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ได้รถสดไปต้องไปดูครับดูในเรื่องของรูปทรงดูเรื่องของเครื่องยนต์ว่าเขาถอดเปลี่ยนอะไรไหมจริงๆราคาน่าอยู่มานะครับ30,000กลางๆถึงปลาย14มันก็3ปีแล้วเนาะแต่ดูเวอร์ชัน150มันยังเล่นอยู่คนตัวใหญ่ครับ154รุ่นไหนดีครับโอ้โหพี่บอมมีตัว Nmaxนะตอนนี้ขี่ Nmax อ่ะเป็นไงกำลังดีดูแล้วแบบจะตัวใหญ่ก็ไม่เป็นไรสปิกสกูตเตอร์แอร์ล็อกตอนนี้ไม่ต่างกันแอร์ล็อกก็ได้ใช่แอร์ล็อกนี่ขี่มานี่มันคนละเรื่องกับพวกรถออโต้ทั่วไปมันล้อเลื้อมันใหญ่ใช่น่าจะเหมาะกับการคนตัวใหญ่ขี่พี่เจ๊กเป็นไงได้
พี่เจ๊ก็ขี่ได้เออยิงก็ได้ได้รถแมวเนี้ยได้หมดอ่ะฟอร์ซ่าก็ได้อ๋อเขา150ถ้า150ก็ประมาณเนี้ยมีอยู่3รุ่นนี่แหละครับชอบรูปทรงแบบไหนดีกว่าเลย150ไปนิดนึงว่า155ก็กันเลยคลาสเดียวกันแหละอยู่ชอบแล้วชอบรูปทรงแบบไหน3ตัวเล่นได้ราคาพอกันเลย 7-8 หมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าจะแบบพรีเมียมสปอร์ตหรือว่าแบบหรูหราแบบ PCX ถ้าพรีเมียมแบบก็ Nmax ถ้าเป็นสปอร์ตก็ต้องมองเป็น Aerox นะครับนี่อะไรอยากแปลงนะอยากแปลงใส่โครง125นะครับไฟบังลมเวฟ110เอ้ยเวฟ100แปลงตัวไหนอ่ะตัวเก่าได้ไหมอยากแปลงบางคนเป็นอ๋อตัว125เป็นตัว100เอา100ไปทํา125เปล่าไม่เขาบอกมีตัว125แปลงไปใส่บางคนเวฟ100ก็แสดงว่าจะเอาตัว125แปลงเป็นตัวเก่าเพื่ออะไรอ่ะก็เขามีแต่รุ่นเก่าแปลงเป็นรุ่นใหม่สายหลอกเหรออ๋อหมกสายหมกเขาหลอกอ๋อโหวิ่งรถ100ไหนได้เออไอ้เวฟ100แต่แม่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับจริงๆมันก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องสร้างจุดยึดใหม่นะครับเพราะว่าจุดยึดไม่เหมือนกันด้วยตัวไฟลิ่งเองด้วยตัวจุดยึดที่มันไม่เหมือนกันนะครับเวฟ100มันเป็นขากระพือกระพือธรรมดา125ตัวใหม่นี่มันจะโอ้โหมันจะใหญ่ขึ้นมาแล้วไฟลิ่งอะไรมันเต็มหมดใช่เพราะฉะนั้นทําก็ทําได้แต่ว่าก็ต้องไปทําตัวยึดหรือทําเค้าเรียกว่าเหล็กรูเหล็กฉากต่างๆอ่ะเอาออกมาดัดให้มันให้จุดยึดแต่ว่าจะกระพือถ้าเป็นเหล็กรูกระพือหมดมันจะไม่มั่นคงไงไม่มั่นคงมันต้องเป็นเหล็กตัดฉากมาถึงจะแข็งแรงแต่ก็ต้องเข้าเหล็กรูมันใช้งานง่ายแต่พอเราเอาเข้าจริงแล้วมันกระเขย่ากระพือกันนะครับสายหมกก็ว่ากันไปทําได้นะครับ CVR 1000 กล่องล็อกที่180เหรอวิธีปลดยังไงครับบ้างวิธีปลดคงปลดเองไม่ได้ครับพวกนี้เป็นกล่อง ECU ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปลดนะครับอาจจะไปเข้าร้านที่เป็นร้านบิ๊กไบค์เขามีวิธีอยู่นะครับแต่ศูนย์มันไม่ปลดให้คุณแน่นะครับเข้าร้านบิ๊กไบค์ทุกวันนี้ร้านบิ๊กไบค์ทุกร้านสามารถปลดได้ทําได้หมดทําได้หมดนะครับแต่ปลดแล้วมันอาจจะไม่วิ่งเหมือนกล่องที่เป็นกล่องแต่งครับนะครับเพราะว่ารอบมันจะมันก็แค่ปลดล็อกเฉยๆไงใช่คือจากเดิมเนี่ยที่เคยสมมติว่าตัดที่ 7,000 รอบแล้วก็ความเร็วสมมติ7,000 8,000 9,000แล้วก็ความเร็วล็อกที่180พอปลดล็อกปุ๊บรอบมันก็จะไหลอีกหน่อยนึงใช่ความเร็วมันก็จะไหลต่อได้แต่ว่ามันจะไม่สุดๆเหมือนแต่ก็ไม่ใช่ว่าที่เป็นกล่องเทพกล่องเปลี่ยนอย่างนี้ใช่อ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ